สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องยีเพียนอาจิจินะคะและอีกเช่นเคยจิจ้มีอนิเมะละมุนละไมหัวใจชาวเมะอย่างเราๆด้วยล่ะนะและอนิเมะนั้นมีชื่อเรื่องว่าบันทึกการเดินทางแสนเอื่อยในต่างโลกเลี้ยงลูกพร้อมกับเป็นนักผจญภัยเรื่องราวของพระเอกดวงกุดที่ต้องไปเกิดใหม่ในต่างโลกในฐานะลูกรักพระเจ้าแถมยังต้องเป็นพี่เลี้ยงเด็กน้อยอีกด้วยเรื่องราวจะเป็นยังไงพวกเรามารับชมพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนไปรับชมฝากเพื่อนๆเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อ ก็เป็นกำลังใจให้ช่องเยเพียนด้วยนะคะเปิดตอนที่8มาและหลังจากที่ไคลเซอร์มังกรน,น้ำได้พาทาคุมิกับน้องอเลนกับเลนาเนี่ยมาส่งที่วังเงือกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้ง3คนเนี่ยก็เข้าไปทักทายมิโกะแล้วก็พี่สาวนางเงือกคนสวยซึ่งทั้งสองคนเนี่ยประหลาดใจเป็นอย่างมากเลยว่าทาคุมิกับน้องฟ้าแฟดเนี่ยกลับลงมาจากข้างบนด้วยเวลาที่รวดเร็วมากเลยซึ่งเด็กๆก,ก็ได้บอกว่าพวกเขาเนี่ยขี่ไคลเซอร์มาซึ่งสองสาวเนี่ยก็ ไม่รู้นะคะว่าไคเซอร์เนี่ยคือมังกรน้ําทาคุมิก็ได้บอกไปว่าไคเซอร์ที่เด็กๆพูดถึงก็คือปลาและหลังจากนั้นน้องๆทั้งสองคนยังบอกอีกด้วยว่าทะเลเนี่ยเป่งประกายเต็มไปหมดเลยเป่งประกายเป่งประกายแล้วทาคุมิเนี่ยก็ต้องบอกว่าระหว่างทางกลับมาเนี่ยเด็กๆเ,เห็นฟองอากาศเป่งประกายเหมือนเพชรทั้งสองคนเนี่ยได้บอกว่าแต่เห็นแบบนั้นสําหรับชาวเผ่าเงือกเนี่ยถือเป็นโชคดีมากเลยเพราะสําหรับเผ่าเงือกเองแล้วก็ไม่ใช่จะเห็นกัน บ่อยๆก็ถือว่าเป็นลางดีแล่ละนะ หลังจากนั้นคุณมิโกะเผาเงือกเนี่ยก็ได้ชวนให้ทาคุมิกับน้องฟ้าแฟดเนี่ยเข้ามาพักในวังต่อซึ่งทาคุมิก็ได้ปฏิเสธไปนะคะเพราะเขาเนี่ยต้องการที่จะขึ้นไปเที่ยวด้านบนเมื่อเห็นแบบนั้นแล้วสองสาวเผาเงือกเนี่ยก็ไม่ได้ลังเอาไว้นะคะก็ได้บอกว่างั้นก็อยากให้ทาคุมิเนี่ยรออีกหน่อยหลังจากนั้นคุณมิโกะเผ่าเงือกเนี่ยก็ได้ไปเอาเบนโตะข้าวกล่องมาให้ทาคุมิกับน้องฟ้าแฟดเพื่อเป็นสเสบียงในการเดินทางนั่นเองหลังจากที่มอบกล่องเบนโตะ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วในใจคทักุมิไม่เห็นกล่องเนี่ยก็นึกว่ามันคือกล่องอายุไขเหมือนโมโมทาโร่นั่นเองแต่ถ้าว่าพี่สาวเนี่ยก็ได้บอกว่าข้างในเนี่ยเป็นของอร่อยทาคุมิเนี่ยถึงกับโลกใจเลยนะคะและหลังจากนั้นในที่สุดสองสาวเผาเงือกเนี่ยก็ต้องโบกมกือบายบๆทาคุมิแล้วก็เด็กๆทั้งสองคนหลังจากที่ล่ำลาพี่สาวเผาเงือกทั้งสองคนเสร็จเรียบร้อยแล้วทาคุมิก็พาน้องๆทั้งสองคนเนี่ยว่ายน้ําขึ้นด้านบนนะคะแต่ในระหว่าง ทางเนี่ยเด็กๆดันเห็นปูเข้าซึ่งเด็กๆเนี่ยก็ไม่พลาดเข้าไปโจมตีนะคะในตอนนั้นทาคุมิเนี่ยก็ได้นึกเมนูปูที่จะทําให้เด็กๆกินแล้วหลังจากจัดการปูเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นทั้งสามคนเนี่ยก็ว่ายน้ําต่อดูเหมือนว่าด้านบนเนี่ยจะมีสิ่งก่อสร้างบางอย่างเมื่อทาคุมิกับน้องฟ้าแฟเนี่ยว่ายน้ําเข้าไปดูก็พบว่าที่นี่คือเขาวงกดและหลังจากนั้นเด็กๆเนี่ยก็ไม่รอช้านะคะว่ายน้ําเข้าไปทันทีเลยทําให้ทาคุมิเนี่ยต้องว่ายน้ำ ตามเข้าไปด้วยหลังจากว่ายน้ําไม่นานก็พบทางเข้าเขาวงกฏนะคะซึ่งทาคุมิเนี่ยก็เข้าเป็นคนแรกหลังจากนั้นก็อุ้มน้องอาเลนกับเอเลน่าเนี่ยคนละครั้งแล้วก็พบว่ามีประตูวาร์ปอีกด้วยและหลังจากนั้นทาคุมิเนี่ยก็ได้เปิดสกิลประเมินนะคะพบว่าที่นี่เนี่ยเป็นเขาวงกฏระดับกลางมีทั้งหมด30ชั้นซึ่งวันนี้เนี่ยตั้งใจว่าจะเข้าเพียง10ชั้นหลังจากนั้นก็จะเข้าประตูวาร์ปเพื่อที่จะขึ้นไปเมืองได้ นนันนนบ่เองและน้องๆเนี่ยก็ตกลงนะคะทาคุมิเนี่ยก็ได้ถามเด็กๆว่าวันนี้เนี่ยลงสิบชั้นไหวไหมเพราะวันนี้เนี่ยว่ายน้ํามาทั้งวันเลยและดูเหมือนว่าน้องๆเนี่ยจะคึกคักเป็นพิเศษนะคะซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ประสานเสียงกันเลยว่าไหวคะไหวครับหลังจากนั้นทาคุมิเนี่ยก็ได้พาเด็กๆลงเขาวงกดชั้นที่หนึ่งซึ่งแน่นอนว่าเดารดราในการนําทางนั่นก็คือน้องอเลนกับเอเลนาและมอนสเตอร์ที่เจอในเขาวงกดนั่นก็คือกบ พิษนั่นเองดูเหมือนขนาดตัวมันเนี่ยจะใหญ่กว่าปกตินะคะซึ่งทาคุมิเนี่ยก็ได้บอกให้เด็กๆเนี่ยใช้เวทมนต์ในการต่อสู้แน่นอนว่าไม่สามารถสู้มือเปล่าได้แล้วหลังจากนั้นทาคุมิเนี่ยก็ได้ใช้เวทมนต์สังหารเจ้าปอนสเตอร์กบไปได้1ตัวหลังจากนั้นน้องอลีนกับอลิณาเนี่ยก็ได้ใช้เวทน้ําเนี่ยโจมตีไปที่เจ้ากบแต่ถ้าว่าเจ้ากบเนี่ยก็สามารถหลบเวทของน้องได้นะคะในตอนนั้นเองน้องอลีนกับอลิณาเนี่ยถึงกับตีหน้าเศร้าเลยแต่ถ้าว่าทาคุ ก็ยังให้กําลังใจน้องๆนะคะให้น้องเนี่ยลองโจมตีอีกครั้งหนึ่งและแน่นอนว่าเมื่อโจมตีอีกครั้งหนึ่งเด็กๆทั้งสองคนเนี่ยโจมตีไม่พลาดเป้่าหลังจากกําจัดมอนเตอร์กบเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้ง3คนเนี่ยก็ออกเดินทางต่อทั้ง3คนเนี่ยเดินทางมาถึงน้าจุดจุดหนึ่งก็พบว่าน้องอาเลนกับลีนาเนี่ยสัมผัสได้ถึงบางอย่างน้องทั้งสองคนเนี่ยหันไปม,มองที่กําแพงแล้วก็บอกว่าตรงนี้เนี่ยรู้สึกแปลกเมื่อทาคุมิเนี่ยใช้สกิล เมินก็บพบว่ามันไม่มีอะไรแต่ก็ดูเหมือนจะปลอดภัยนะคะ หลังจากนั้นทาคุมิเนี่ยก็ทําการผักไปที่กําแพงก็พบว่ามีห้องลับอยู่หลังกําแพงนั่นเองซึ่งหลังห้องลับเนี่ยก็มีกล่องสมบัติมากมายซึ่งดูเหมือนว่าจะไม่มีอันตรายนะคะหลังจากนั้นทาคุมิกับเด็กๆเ,เนี่ยก็ทําการเปิดกล่องสมบัติก็พบว่าข้างในเนี่ยคือขุมทรัพย์วัตถุดิบในการทําอาหารแน่นอนว่าข้างในเนี่ยเต็มไปด้วยบรรดาอาหารทะเลของหายากและที่สําคัญก็มีวัตถุดิบบางอย่างเนี่ยคล้ายกับว่าเป็นวัตถุดิบในโลกที่ทาคุมิเคยอยู่นั่น เองซึ่งแน่นอนว่าทาคุมิก็ได้ตั้งเป้าหมายให้เด็กๆเ,เนี่ยตามล่าหากล่องเพื่อที่หาวัตถุดิบในการทําอาหารต่อไปซึ่งน้องๆเนี่ยก็ดูตื่นเต้นมากๆเลยแล้วในที่สุดทาคุมิก็พาน้องๆเนี่ยมาถึงชั้นที่6จนได้ดูเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยจะเย็นมากแล้วเขาเนี่ยได้ชวนเด็กๆก,ก,กินอาหารเย็นในเขาวงกฏที่นี่เลยหลังจากนั้นทาคุมิเนี่ยก็สมวิญญาณพ่อครัวนะคะทําอาหารสุดอร่อยให้กับน้องๆหลังจากที่เพิ่ม พลังแล้วก็พักผ่อนกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันต่อมาทั้ง3มคนเนี่ยก็ออกผจญภัยต่อซึ่งในระหว่างทางเนี่ยก็เจอมอนสเตอร์หอยนะคะซึ่งทางคุมิก็ได้เตือนให้น้องๆเนี่ะวังด้วยเพราะเจ้าหอยเนี่สามารถโจมตีเด็กๆได้แน่นอนว่าเด็กๆเ,เนี่ยโจมตีมันด้วยวอเตอร์บอลเวทมนต์ที่น้องๆเนี่ยได้หัดเรียนนั่นเองซึ่งตอนนี้ทั้งสองคนเนี่ยเริ่มจะชํานาญมากแล้วและของที่ดอปจากเจ้าหอยนั่นก็คือผู้เสียงดังนั่นเอง ึ่งทาคุมิเนี่ยได้ลองใช้ก็พบว่ามันเสียงดังเกินไปทําให้น้องๆเนี่ยเกิดอาการหวาดกลัวเลยหลังจากนั้นไม่นานเขาก็เจอเจ้าหอยอีกตัวหนึ่งซึ่งเด็กๆเ,เนี่ยดูจะโกรธเพืงเป็นอย่างมากเลยน้องเนี่ยเห็นปุ๊บก็โจมตีปับ๊บหลังจากที่มันดบของแล้วน้องเนี่ยก็เกิดอาการหวาดกลัวนะคะทาคุมิก็ได้แต่คิดว่าเก็บไว้ใช้ทีหลังละกันแล้วในที่สุดทาคุมิ <ak> ก็ได้พาน้องๆทั้งสองคนเนี่ยมาถึงขาหงกดชั้น1ิจนได้ทุกๆชั้น1ิเนี่ยจะมีห บอบอยู่แน่นอนว่าในตอนนี้ทั้ง3คนเนี่ยได้อยู่หน้าประตูห้องบอสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเปิดประตูเข้าไปก็พบว่ามีบันไดาวางบนน้ําเมื่อเด็กๆเ,เห็นแบบนั้นนะคะทั้งสองคนเนี่ยก็ตื่นเต้นมันอย่างมากเลยรีบวิ่งข้ามไปอย่างสนุกสนานตรงข้ามกับทาคุมิด้วยรูปร่างที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะทรงตัวลําบากในตอนนั้นเองจู่จู่ทาคุมิก็พบว่าในน้าเนี่ยมีมอนสเตอร์เป็นจํานวนมากนั่นก็คือแอโรฟิตนั่นเอง ดูเหมือนว่าปริมาณพวกมันเนี่ยมีจํานวนมากเลยในตอนนั้นทาคุมิแล้วก็บรรดาเด็กๆเ,เนี่ยก็ใช้เวทมุนรับการโจมตีโตตอบกับเจ้าแอโรฟิตเนี่ยเป็นการใหญ่เลยนะคะกว่าจะชนะได้เนี่ยเล่นเองเงือตกเลยแต่ถ้าว่าของที่ดอบออกมาก็มากมายมหาศาลส่วนมากก็จะเป็นลกนูกธนูกับอาวุธปราปลายหลังจากนั้นทาคุมิก็ได้เก็บของที่ดอบจากพวกแอโรฟิตนะคะเข้าชองว่างดูเหมือนว่าเด็กๆเ,เนี่ยจะสังเกต เห็นว่าใต้น้าเนี่ยมีบางอย่างอยู่หลังจากที่น้องๆบอกทาคุมิแล้วเขาก็ไม่รอช้านะคะชวนเด็กๆเ,เนี่ยลงน้ําไปหาของที่อยู่ใต้น้ํานั่นเองเมื่อทั้งสามคนเนี่ยว่ายน้ําลงมาก็พบว่าใต้น้ําเนี่ยมีกล่องสมบัติอีกหนึ่งกล่องดูเหมือนว่าข้างในเนี่ยน่าจะเป็นของมีค่าเอามากๆเลยแต่ถ้าว่าเมื่อเปิดออกมาเขาพบว่าข้างในเนี่ยเป็นกําไรเงือกนั่นก็คือกําไรที่ทาคุมิกับน้องฟ้าแฟดเนี่ยสวมใส่อยู่นั่นเองเขาก็นึกได้เลย กำไรนางเงือกเนี่ยต้องมีค่ามากๆแน่เลยถึงถูกจัดเป็นรางวัลในห้องบอสเชนะถึงทาคุมิจะมีกำไรนางเงือกถึง3อันแล้วก็ตามแต่ถ้าได้อีกอันหนึ่งเขาก็ไม่ปฏิเสธที่จะเก็บเอาไว้นะคะเมื่อเคลียร์เขาวงกดชั้นที่สิเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วทาคุมิก็ได้พาน้องๆเนี่ยออกเดินทางต่อเพื่อที่จะเดินทางไปด้านบนพื้นโลกนั่นเองหลังจากเข้าประตูวาร์ปมาที่เรียบร้อยแล้วพวกเขาทั้ง3ามคนเนี่ยก็มาโผล่ที่เมืองเบลีนะคะนอกจากที่น้องอเลนแก น่าตื่นเต้นแล้วในตอนนี้ทาคุมิเนี่ยก็ตื่นเต้นไม่แพ้กันเลยซึ่งตอนแรกทาคุมิเนี่ยจะนําจดหมายแงะน,นาตัวไปยังสถานที่ราชการแต่ทว่าเมื่อเห็นเด็กๆตื่นเต้นแบบนั้นแล้วทาคุมิก็ได้ชวนน้องๆเนี่ยออกเดินเล่นที่ตลาดก่อนและหลังจากนั้นทั้งสมคนเนี่ยก็ได้เดินเข้าเมืองเบรีนะคะแล้วตลอดทางเนี่ยก็เต็มไปด้วยของขายมากมายโดยเฉพาะของกินในตอนนี้น้องอเลียนกับอเลนา่ารวมถึงทาคุมิเนี่ยก็ได้มา หยุดอยู่ที่ร้านขายหอยนั่นก็คือหอยเชลนั่นเองซึ่งมันเนี่ยก็มีขนาดใหญ่น่ากินมากๆเลยในตอนแรกทาคุมิเนี่ยได้สั่งให้พ่อค้าโรยเกลือเฉยๆแต่คิดไปคิดมาแล้วเขาเนี่ยสามารถทําให้มันอร่อยได้มากขึ้นก็เลยบอกกับพ่อค้าว่าเขาเนี่ยขอสั่งหอย3มอันหลังจากนั้นผมเนี่ยขออนุญาตปรุงเองนะครับซึ่งพ่อค้าก็ไม่ปฏิเสธนะคะก็ของซื้อของขายเลยนะหลังจากนั้นทาคุมิเนี่ยก็นําเนยใส่ลงไปตามด้วยโชยุแน่นอนว่ากิน อาหารที่ทาคุมิปรุงขึ้นนั้นมันหอมมากๆเลยหลังจากที่ปรุงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาเนี่ยก็ได้เสิร์ฟให้น้องๆทั้งสองคนนะคะหลังจากนั้นตัวเองเนี่ยค่อยกินเป็นคนสุดท้ายในขณะที่ทาคุมิเนี่ยกินอยู่ก็พบว่าพ่อค้าเนี่ยเข้ามาทักทายทาคุมิแล้วก็บอกว่าของที่ทาคุมิปรุงขึ้นเนี่ยมันคงจะอร่อยน่าดูทาคุมิเห็นแบบนั้นเขาเนี่ยก็ได้ชวนพ่อค้าขายหอยกินนะคะเมื่อเขากินเข้าไปแล้วเพียงคำเดียวเท่านั้นแสงเนี่ยออกจากปากเลย นี่มันใส่อะไรลงไปน่ะรู้หรอกว่าอันที่ใส่อันแรกน่ะคือเนอยแต่ที่เป็นน้ําซอสน่ะผมไม่รู้จักทาคุมิก็ได้อธิบายว่านี่คือน้ําซอสโชยุครับซึ่งแน่นอนว่าการปรุงอาหารของทาคุมิเนี่ยเรียกความสนใจจากคนรอบข้างได้มากมายเลยตอนนี้บรรดาลูกค้าเนี่ยก็อยากจะกินของที่ทาคุมิกินตอนนี้เขาเนี่ยก็เอออ,อต่อแถวกันยาวเลยทําให้พ่อค้าเนี่ยต้องขอซื้อวัตถุดิบจากทาคุมิแน่นอนว่าเพราะทาคุมิของเราเนี่ยก็ยอมขา เะะพราะเขาเนี่ยเป็นคนสร้างเรื่องขึ้นมาเองหลังจากนั้นไม่นานหอยในร้านของพ่อค้าเนี่ยก็ถูกขายหมดเกลี้ยงเลยซึ่งเขาก็ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นมากเลยหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็พยายามซื้อสูตรจากทาคุมิแน่นอนว่าพระเอกของเราเนี่ยไม่หวงสูตรนะคะก็ให้ไปเลยแต่ถ้าว่าทาคุมิเนี่ยก็เลยบอกพ่อค้าว่าถ้าเป็นซอสโชยุเนี่ยพ่อ้าต้องออกไปตามหาเองเมื่อได้ยินแบบนั้นเนี่ยเขาก็แพ็คก,กระเป๋าแล้วรีบออกตามหาซอสโชยุทันทีเล่น ตัวทาคุมิแล้วก็เด็กๆเนี่ยถึงกับอึง้งไปเลยนะคะหลังจากอิ่มท้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วทาคุมิก็ได้พาเด็กๆแล้วก็ตัวเองเนี่ยไปยังร้านตีเหล็กนั่นเองซึ่งความตั้งใจนั้นก็คือนําเกรดของไคเซอร์เนี่ยไปทําอะไรบางอย่างให้มีขนาดเล็กลงเพราะไคเซอร์ได้บอกว่าอยากให้พกเกรดของเขาเนี่ยติดตัวแน่นอนว่าขนาดเกรดเนี่ยมันใหญ่เกินที่จะพกพานะคะแน่นอนว่าเมื่อมาถึงทาคุมิเนี่ยได้หยิบวัตถุดิบส่งให้กับคนตีนเหล็กก่อนเมื่อเขาเห็นเนี่ยถึงกับช็อกไปเลยนะคะ ด้วยความชํานาญเนี่ยเห็นก็รู้เลยว่านี่คือเกตมังกรน,น้านั่นก็ทําให้เขาเนี่ยถึงกับทาตัวไม่ถูกเลยทาคุมิเนี่ยได้บอกว่าอยากให้เกตมังกรเนี่ยมีขนาดเล็กลงซึ่งช่างตีเหล็กเนี่ยก็ได้บอกว่าถ้าทําให้ขนาดเล็กลงเนี่ยเขาคงไม่ถนัดหลังจากนั้นเขาก็ได้เรียกลูกชายของเขาออกมาก็พบว่าลูกชายของเขาเนี่ยถนัดในการทําเครื่องประดับนั่นเองรูดี้ลูกชายล้านตีเหล็กเนี่ยเขาก็ได้ตกตะลึงนะคะเมื่อเห็นวัตถุดิบของทาคุมิซึ่งแน่นอนว่า ทาคุมิเนี่ยก็ได้อธิบายนะคะว่าเขาต้องการให้เกตบางกรเนี่ยมีลักษณะที่เล็กแล้วก็ติดตัวได้หลังจากที่ลูดี้ออกแบบแล้วก็กลายเป็นจี้ห้อยคอนะคะเมื่อเห็นแบบที่ลูดี้ออกแบบแล้วทาคุมิเนี่ยถึงกับสั่งทั้งหมด3ชิ้นเลยนะคะซึ่งนักตีดาบเนี่ยถึงกับตกใจเลยว่าทําไมสั่งเยอะจังทาคุมิก็ได้บอกว่าอีก2อันเนี่ยจะให้เด็กๆนะ่ะถือว่าเป็นเครื่องรางการนําโชคของเทพน้ำนะ่ะซึ่งพวกเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแปลกใจนะคะเพราะทาคุมิเนี่ยให้เด็ก เด็กพกของมีค่าขนาดนั้นหลังจากนั้นก็พบว่ารูดี้ต้องการวัตถุดิบที่จะมาทําเป็นสร้อยแต่ก็พบว่ามันเนี่ยค่อนข้างที่จะหายากในขณะที่ทาคูมิเนี่ยฟังพ่อลูกคุยกันเขาก็นึกได้นะคะว่าซิลเนี่ยเคยให้ของบางอย่างกับเขาซึ่งชื่อวัตถุดิบเนี่ยคล้ายคลึงกับชื่อที่รูดี้เอ่ยออกมาเมื่อเขาหยิบออกมาก็พบว่ามันมีลักษณะเป็นใยบางอย่างและหลังจากนั้นทาคูมิเนี่ยก็ได้ยื่นให้กับรูดี้นะคะซึ่งเมื่อรูดี้เห็นเขาเนี่ยก็ถึง กกรออมาเลยนอกจากรูดี้กรีดแล้วพ่อของรูดี้เนี่ยก็กรีดไม่แพ้กันเลยค่ะเพราะวัตถุดิบที่ทาคุมิยื่นให้เนี่ยมันเป็นวัตถุดิบระดับตำนานเลยล่ะและหลังจากสั่งจี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วทาคุมิเนี่ยก็ได้สั่งของบางอย่างนั่นก็คือสนับแขนนั่นเองเพราะเขาเนี่ยต้องการให้โบมาเกาะที่แขนแต่ทว่าเล็บโบเนี่ยก็ค่อนข้างคมนะคะซึ่งในตอนนั้นน้องอาเลเนี่ยก็อยากได้บ้างสรุปแล้วทาคุมิเนี่ยก็ได้สั่งสนับแขน2อันนะคะ เมื่อถามอาเลนาแล้วอาเลนาเนี่ยไม่อยากได้ก็สรุปเป็นว่าสั่งจี้สเส้นและสนับแขนอีกสองอันหลังจากเศรษฐุระในร้านตีเหล็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วสถานที่ต่อไปสําหรับทาคุมิกับน้องๆทั้งสองคนนั่นก็คือโบสถ์ในเมืองนั่นเองเพราะตอนนี้เนี่ยเขามีเรื่องที่จะคุยกับซิลมากมายเลยหลภาพก็ตัดไปที่โบสถ์นะคะในขณะนี้ทาคุมิได้ยืนต่อหน้ารูปปั้นเทพซิลและหลังจากนั้นทาคุมิเนี่ยก็ได้ตั้งจิตแล้วก็เรียก อยอมาคุซึ่งแน่นอนว่าเมาื่อซิลเนี่ยเจอหน้าทาคุมิเขาก็ดีใจเป็นอย่างมากเลยลูกรักเขาแล้วเนาะทันทีที่ทาคุมิเจอซิลเนี่ยเขาเนี่ยก็ได้ถามเลยว่าผมเนี่ยรู้ที่มาของเด็กทั้งสองคนแล้วนะครับว่าเทพน้ำเนี่ยเป็นพ่อของเด็กทั้งสองคนแต่ผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรหรอกนะแต่ที่ผมอยากรู้นั่นก็คือตอนนี้พ่อแม่ของเด็กทั้งสองคนเนี่ยอยู่ที่ไหนในตอนนั้นเองเทพซิลเนี่ยถึงกับหน้าเสียไปเลยนะคะแล้วภาพก็ตัดจบ ตอนที่8